ด็อกเตอร์มอมแมมคะที่ป๊าคุยกับหนูก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเครดิตสวิสนะลูกหนูได้ข่าวยังลูกหึได้ข่าวยังคะลูกหึธนาคาร UBS กำลังจะซื้อเครดิตสวิสลูกหึหึแล้วก็มีรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์หนุนหลังอยู่เนี่ยหนูได้ข่าวยังคะเมื่อตอนเย็นเนี้ยได้ข่าวไหมคะลูกแม่แม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเบลเอาท์ลูกเบลเอาท์แปลว่าธนาคารกำลังจะล่มแล้วมีธนาคารอื่นหรือรัฐบาลหรือรัฐบาลหนุนหลังให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นธนาคารจะได้ไม่ล่มเพราะถ้าล่มขึ้นมามันมีผลเสียครับชาวบ้านธรรมดาครับเราๆแล้วก็ระบบการเงินของประเทศแล้วก็ของโลกหือเครดิตสวิสก็เลยกำลังจะโดนเบลเอาท์ลูกหึดูข่าวนี้ยังคะหึเนี่ยดูลูกหึเห็นข่าวนี้ยังลูกเนี่ยหึผู้ขาวได้ข่าวนี้ยังคะหึเขาเรียกกันว่า too big to fail หรอกหมายความว่าแบงค์ใหญ่มากปล่อยให้ล่มไม่ได้หรอกถ้าล่มขึ้นมาแล้วผลเสียผลข้างเคียงไม่ใช่แค่กับแบงค์เองแต่กับทั้งระบบเลยอะลูกทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยเขาเรียกว่า too big to fail คราวนี้ UBS ซื้อไปก็ยิ่ง too big to fail เข้าไปใหญ่เลยคราวนี้เพราะว่า UBS กับ Credit Suisse เขาเป็นคู่แข่งครับคราวนี้ก็เหลือแค่อันเดียวแล้วผลเสียก็เยอะแยะแต่ถ้าปล่อยให้ล่มก็อาจจะเหมือนปี2008อีกครั้งหนึ่งนะลูกเนาะหนูคิดยังไงลูกเกี่ยวกับสถานการณ์นี้คิดยังไงคะลูกแม่มหนูคงคิดอยู่ในใจว่าก่อนมึงจะมาบอกกูใช่ไหม มึงออกเสียงเครดิตสวิสให้มันถูกก่อนใช่ไหมลูกป้าต้องออกเสียงเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมลูกต้องออกว่าเครดิตสวิสนี่แหละลูกเพราะว่าตัวทีตามท้ายเขาไม่ออกเสียงใช่ไหมลูกอ่านว่าเครดิตเครดิตนั่นหรอกเขาอ่านว่าเครดิตCredit Suisse นี่แหละลูกแม่แล้ว UBS นะป้าต้องอ่านว่า UBS ด้วยไหมลูกโอ้ยขออ่านแค่ UBS ธรรมดานะลูกนะไม่อยากออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าจะเอาภาษาเยอรมันเลยลูกเอาภาษาเยอรมันเลยไหมกับป้าไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันหรอกแต่ภาษาฝรั่งเศสป้าก็เรียนมา8ปีแล้วลูก
รู้ไหมรู้ไหมเนี่ยป้าป้าพูดภาษาฝรั่งเศสได้อึ้งเลยสิมึงป้าเรียนฝรั่งเศสมาตั้ง8 ปีเข้ามอหมดแล้วรักมัมแมมนะลูกหนูมีเงินฝากที่ UBS ไหมลูกหนูมีเงินฝากที่ Union The Bank Swiss หรือเปล่าลูกไม่มีหรอกลูกอย่าบอกเขานะป้าเคยมีลูกป้าเคยมีเขาที่ UBS ลูกเท่ไหมลูกโอ้ป้าพูดเล่นนะลูกป้าจนจะตายลูกจนมาเอาเงินมาเลี้ยงหนูพี่กับน้องๆของหนูหมดรักมาแมมนะลูกนะด็อกเตอร์มาแมมของมาป้าเนี่ยโลกเขาปั่นป่วนขนาดไหนหนูยังนอนให้ป้าป้าเกาพุงขาชี้ได้อย่างสบายเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยรักมาแมมนะลูกนะ